มาแบ่งปันความรู้แล้วตัวเองล่ะดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีขนาดไหนนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะครับที่ทำอคอนเทนต์ทำคลิปแรกๆขึ้นมาคือตัวผมเองเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งนะครับรู้ทุกเรื่องนะครับเรื่องที่เอามาแบ่งปันก็คือเป็นเรื่องที่แต่ก่อนเนี่ยตัวเองยังไม่รู้จนกระทั่งตัวเองเรียนรู้ศึกษามาก็จากไม่รู้ว่าลายเป็นรู้นะครับก็เอาเรื่องนี้มาแบ่งปันเผื่อบางคนเนี่ย ที่เขายังไม่รู้จะได้เป็นประโยชน์นะครับก็ถามว่าตอนนี้ตัวเองก็กําลังศึกษาเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆนะครับก็ทยอยเอาความรู้ที่ได้ทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์นะครับถามว่าโดยส่วนตัวของตัวเองนะครับคือผมต้องเล่าก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าแบ็คกราวของตัวเองเนี่ยมีวิธีคิดนะครับมีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนโลภมากครับ คืออยากได้ทั้งหมดอยากได้ทุกอย่างอยากได้ทุกไม่ติดนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยมีความเชื่อนะว่าคนเราทุกคนเนี่ยลึกๆแล้วก็อยากได้มันผมทุกคนนะครับอ่านมาลองคิดตามดูกันนะครับว่าสิ่งที่ผมอยากได้เนี่ยเพื่อนๆอยากได้กันหรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยก็คือผมอยากได้สุขภาพดีนะครับแน่นอนว่าจากสุขภาพดีคือไม่ไม่อยากเจ็บป่วยไม่อยากเป็นมะเร็งไม่อยากเป็นไขมันไม่อยากเป็นเบาหวานไม่อยากเป็นความดันสูงไม่อยากเป็นหลอดเลือดหัวใจไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นโรคอ่ะถามว่า มันจะตอบได้ไหมนะโค้ดฟันทงได้ไหมมันก็ทันทงไม่ได้แต่เราพยายามลดความเสี่ยงที่จะให้เ,เป็นนเดี๋ยวอาจจะเป็นเป็นชา้าที่สุดนะครับข้อแรกเลยคือไม่อยากเป็นโรคอยากสุขภาพดีข้อที่2ออยากรูปร่างดีนะครับรูปร่างดีไม่ได้แปลว่าผอมนะฮะไม่ได้แปลว่าผอมแล้วก็ไม่ได้แปลว่าอ้วนคือเฟิร,มร์มฮะคืออยู่ตรงกลางคือเป็นคนที่รูปร่างดีใส่เสื้อผ้าสวยนะครับถอดออกมาก็สวยนะครับอย่างที่3มนะครับก็คืออยากจะฟิตแอนด์เฟิร์ม หมายความว่ายังไงนอกจากลูกแรงดีแล้วเนี่ยเวลาเราทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเป็นคนฟิตฟิตคืออะไรคือแข็งแรงอะ่ะดูแลตัวเองได้ในทุกมิตินะครับคือมีทั้งความแข็งแรงมีทั้งความยืดหยุ่นแล้วก็มีทั้งระบบเซอร์คูลเลชันที่แข็งแรงนะครับอย่างต่อมาก็คืออยากจะผิวดีอยากจะหน้าตาดีอยากจะดูดีอยากจะบุคลิกดีไปไหนมาไหนเนี่ยคนรอบตัวก็ให้การยอมรับนะครับอันนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็อยากจะเป็นอย่างนี้แหละ แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยที่อยากได้นะครับสิ่งที่ผมอยากได้ทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยอยู่ตนบนเงื่อนไขที่ว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ยัง่งยืนด้วยส่วนตัวผมไม่ชอบวิธีที่เป็นทางรัฐอะไรที่มันฉาบฉวยแล้วก็ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับก็อันนี้คือแนวคิดที่ผมที่สําหรับผมอะ่ะผมคิดอย่างงี้แล้วผมก็เชื่อว่าคนทุกคนน่ย ลึกๆแ้เขาก็อยากได้เหมือนผมนี่แหละนะครับอ่ะทีนี้มาเล่าให้ฟังก่อนว่าตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆเ,เนี่ยคือครอบครัวผมเนี่ยเขาก็เขาก็ปลูกฝังอะ่ะเขาสอนผมมาโดยที่ความรู้นะครับการเข้าถึงสื่อหรือ,อ,อทุกอย่างอะ่ะมันทําให้สมัยก่อนเนี่ยตอนเด็กๆพ่อแม่เขาก็สอนเรามาว่าออกกาลังกายออกกาลังกายดูแลสุขภาพนะครับคือเราก็เราก็ฟังแค่นี้แล้วเราก็ถูกถูกความเชื่อถูกบรรทัดฐานทางสังคมเนี่ย ขอ,ของของครอบครัวผมนะผมไม่รู้ของคนอื่นเป็นยังไงของครอบครัวผมเนี่ยว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันเป็น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 ปัจจัยเดียวอะครับที่ในการที่จะมีและจะมีสุขภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยผมก็ออกกําลังกายเล่นกีฬามาหลากหลายประเภทนะครับจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณสัก20 2สิ้ายี่สิบหกประมาณเนี้ยี่หเจ็ดประมาณเนี้ยก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยเราออกกําลังกายเยอะนะเราหุ่นดีนะ แล้วผมมั่นใจแหละว,ว่าหุ่นเราเฟิรม์มหุ่นดีแต่ถ้าเรามาดูตัวเองหน้าเราอะมันเหี่ยวนะครับอันนี้พูดต,งตงรงตรงเลยพูดกับตัวเองเลยนะ,ะหน้าเรามันเหี่ยวหน้าเรามันแก่เกินวัยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราวิเคราะห์ตัวเองแบบแบบจริงๆอะ่ะแบบไม่หลอกตัวเองเลยนะคือนั่งคิดทบทวนกับตัวเองว่าสุขภาพเราการขับถ่ายเราการนอนเราเอ่อทุกอย่างอะเราก็เราก็มันมันก็ไม่ได้แย่นะแต่มันก็ไม่ได้ดีอะนะครับ คือเราก็รู้ตัวเองว่ามันก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ดีนะฮะก็เริ่มแบบตอนนั้นก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วก็เริ่มแบบเริ่มมีจุดยืนของตัวเองนะคือเริ่มไม่ค่อยเริ่มคิดแตกต่างจากความเชื่อที่บ้านที่ว่าการออกกําลังกายนี่คือทุกอย่างนะครับก็เริ่มไปศึกษานะครับศึกษาเรื่องอะไรบ้างก็เรื่องการดูแลสุขภาพนะครับเริ่มไปไปทําอะไรใหม่ๆนะครับอย่างเช่นเริ่มไปเรียนไปฝึกโยคะนะครับเริ่มไปเรียนเรียนรู้เรื่องอาหารเสริมเริ่มไปเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การทีลานะครับ เรื่องเรียนร,รู้เรื่องอาหารสุขภาพนะฮะแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องการออกกําลังกายแบบพิลาทิสนะครับแล้วก็สุดท้ายเนะี่ยณตอนนี้ที่กําลังศึกษาอยู่ก็คือไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เราแบบทัดย้อนกลับไปในช่วงวัยที่ยังไม่เกินเลข3มนะครับมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาายถึงความรู้เรานะแล้วก็สะสมขึ้นมาแล้วเราก็เอามาใช้มาปรับแต่ปรับเปลี่ยนตัวเองอันไหนที่มันแบบ สมัยก่อนอาจจะเราก็ยังมีความคิดอย่างนี้นะแต่พอวันหนึ่งพอมีข้อมูลใหม่ๆที่มันน่าเชื่อถือมากกว่าหรือวิธีมันมีหลักการที่เราวิเคราะห์ได้ตัวเองแล้วเราเลือกได้ว่าเราจะเลือกเชื่อไหนเราก็มาปรับใช้กับตัวเองนะครับตั้งแต่เวลาจนนะตอนนั้นนะ่ะเริ่มจุดเริ่มนะครับจนถึงตอนเนี้ยตอนนี้ผม,มาอายุสามสิบห้านะครับเนี่ยนี่มันคือที่มาของคลิปนี้นะครับตั้งแต่ตอนเราที่เราเริ่มดูแลตัวเองด้วยแนวคิดแบบเนี้ยนะตอนเนี้ย คุณออกมาทำหมายถึงว่าตัวผมเองเนี่ยออกมาทำช่องเบลเนส s ับนะครับออกมาแบ่งปันความรู้ไหนเอาไหนเอาเอาเอาผลลัพธ์อะผลลัพธ์ของการดูแลตัวเองเนี่ยที่มันตรวจวัดได้นะครับเป็นมาตรฐานนะครับเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเอามาแสดงหน่ยสินะครับนี่คือที่มาของคลิปนี้นะครับคือผมก็จะเอาตัวเลขที่ผมวัดจากเครื่อง composition body body composition analyzer นะครับ ยี่ห้อธนิตะนะครับรุ่น MC ขีด980นะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่คณะที่ผมเรียนด้วยนะครับพี่คณะวิทยาลัยการแพทย์บรณการการวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพนะครับมหาวิทยาลัยธุรกิจบันดินะครับก็ไปขอยืมใช้มา จริงๆผมก็วัดเครื่องอื่นมาอยู่เรื่อยๆ,ๆ,ๆแหละในฟิตเนสที่ผมเล่นนะฮะแต่อันนี้มันก็ยอมรับนะว่าแะไเล่นเล่น,ล,นลองวัดมาหลายเครื่องเนี่ยเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ละเอียดที่สุดเท่าที่ผมเคยวัดมานะครับผมเพิ่งวัดมาไม่นานนะครับแล้วก็ทําคลิปมาเลยนะเพื่อจะแบ่งปันดูว่าไอสิ่งที่คุณเอามาพูดตรงนี้คุณมาแบ่งปันเอ่อมาอะไรเงี้ยไหนเราลองเอาผลลัพธ์นี้เขาลองผลลัพธ์มาให้ดูีิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองค่อยๆดูนะครับเล่ามาตั้งนานนะครับอย่างแรกนะครับก็ดู น้ำหนักนะครับน้ำหนักผม73.9กนะครับกิโลนะครับก็ถามว่าน้ำหนักอย่างเดียกก็บอกไม่ได้ก็ต้องดูด้วยว่าเพศอะไรอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่นะครับอันต่อมาเนี่ยมาเริ่มดูละมีเปอร์เซ็นต์ไขมันนะครับในร่างกายอยู่ที่14.1%นเอนันนี้ถ้าเทียบแล้วเนี่ยมาตรฐานเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ค่อนไปนทางต่ำนะครับอ่าแปลว่าไงหมายความว่าลีนถามว่ามีไขมันแบบเยอะกันไปก็ไม่ดีนะครับแต่ผมค่อนข้างจะมีน้อยนะครับ ถามว่าไม่มีเลยใช่ไหมไม่ดีนะครับก็อย่างที่เล่าไปคลิปก่อนหน้านี้นะฮะทุกอย่างมันอยู่ที่ความสมดุลนะครับน้อยกันไปก็ไม่ดีมากกันไปก็ไม่ดีนะครับอันต่อมามวลกล้ามเนื้อนะครับในเจ็จกกิโลเนี่ยมีมวลกล้ามเนื้อ60.2กิโลนะครับอันต่อมาท o ทัลบอดี้วอเตอร์คือน้ำหนักของน้ำนะครับมวลของน้ำในร่างกายทั้งหมดนะฮะเทียบไปประมาณ62.9%นี่ก็ถือว่าปกตินะครับคือมีน้ำในร่างกายอยู่ที่ประมาณ60%นี่ก็ถาโอเคอร์เซ็นต์ไม่ด ไม่ได้ขาดน้ําก็ยังดื่มน้ําเป็นคนดื่มน้ําสม่ําเสมอนะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องน้ําเรื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็ลองค่อยๆติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับมีรายละเอียดเดยอะแล้วก็ดีมากคือผมเรียนรู้มาในแบบคือจากจะทําทุกอย่างแต่ตัวเองก็ไม่ได้เก่งก็ต้องค่อยๆย,ย,ย่อยนะครับอันต่อมาอันนี้สําคัญเลย bmi bmi คือ body mass index นะครับ body mass index index ก็คือดัชนีนะครับการที่เราไม่ได้วัดอะไรตัวเดียวเนี่ยมีการไปเปรียบเทียบกับเพศกับอายุนะครับอ่า ผมอยู่ที่22.8นี 22. 8, ่ก็ถือว่าถือว่ากลางๆสมสมส่วนไม่อ้วนไม่ผอมนะครับก็อันต่อมาอันนี้ผมใช้จากถ่ายรูปน,นะไม่ได้พีมพ์กระดาษออกมานะครับอย่างที่บอกน้ําหนักก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ74นะครับเอ่อเปอร์เซ็นต์ไขมัน14.1นะครับเอ่อแล้วก็มวลมวลไขมันนะครับก็10.4 อันนี้จะดูเป็นมวลไขมันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคอะ่ะคือแต่ละคนก็มีน้ำหนักไม่เท่ากันนะดูเป็นเปอร์เซนต์ดีกว่าดูเป็นเปอร์เซนต์จะดูจะดูโอเคมากกว่านะครับคือส่วนตัวแล้วผมก็มวลไขมันก็ไปอยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็ขึ้นไปมากสุดๆก็ไม่เกินเลขไม่เกิน20นะคือก็ส่วนไหนก็จะแกว่งอยู่ประมาณนี้แหละ10ไม่เกินไม่เคยต่ำกวนะ่าสิบนะ10ิบสิบสิบเอดสิบสี่สิ้ายเีวบนอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็คือเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งนะครับว่าเรามีไขมันสะสมในตัวนี้เท่าไหร่นะครับส่วน a f f m เนี่ยก็อย่างที่บอกไปผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวเสรมิมอะมันไม่จำเป็นต้องดูก็ได้นะครับอ่ามวลกล้ามเนื้อเน,นี่ยน่าดูนะครับมวลกระดูกอันนี้ก็ดูไว้ก็ได้มีกระดูกเท่าไหร่นะครับอันต่อมา b m i ก็อยากที่บอกอ่านี่มาดูนี้ดีกว่านะครับ metabolic age ก็คือที่เขียนว่า20หมายความว่าไงหมายความว่าตัวผมเองเนี่ยมีอัตราการเาผาผลาญนะครับหรือว่า basal metabolic rate หรือว่า b m r เนี่ย อยู่เดี๋ยวยถ้าไลน์ถัดไปเดี๋ยวจะมีนะครับเทียบแล้วเนี่ยอายุตัวเอง35แต่อายุของการเผาผลาญตัวเองเนี่ยเปรียบเทียบเท่ากับคนอายุ20อันนี้ดีไหมมันก็ดีดีฮะถูกไหมเท่ากับว่าเราอายุ35บัตรประชาชนเราเกิดมา35ปีแต่อายุของการเผาผลาญเรายังเทียบเท่ากับคนอายุ20นะครับอ่านะครับอันต่อมาอันนี้ก็คือดูเรื่องความบาลานซ์นะครับอย่างที่บอกไปก่อนหนะ้าคลิปก่อนหน้านี้คือว่าเรา เรามีค่าที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าค่าเนี่ยแต่ละอย่างกล้ามเนื้อกระใจไปแขนซ้ายแขนขวาขาขาซ้ายขาขวาบนล่างนะครับกลางลาตัวเนี่ยพอดีสมดุลไหมนะครับถ้าไม่สมดุลมันก็ไม่ดีถูกไหมฮะตัวมันก็เอียงมันก็เสียบาลานซ์ถูกไหมฮะก็อันนี้ดูอันนี้ง่ายๆนะถือว่าง่ายนะไม่ได้ดูหน้าหลังไม่ได้ดูเพลนอื่นนะครับอ่าดูพื้นๆก่อนว่าเป็นยังไงนะครับก็อยู่ถือว่าก็ถือว่าเอียงขวานิดนะครับคือขาขวาเนี่ยค่อนข้างจะ ตัวคือขาขวาแขนขวาเนะี่ยเป็นข้างที่ถนัดนะครับก็ค่อนข้างจะโตกว่าด้านซ้ายนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถือว่าบาลานซ์ดีนะครับแต่ถามว่าพอดีที่สุดเลยก็คือเท่ากันทั้งสองขาทั้งสองข้างนะครับอ,อันต่อมาก็คือเมื่อกี้ที่เล่าไปนะครับคือส่วนใหญ่แล้วหน่วยมันก็แล้วแต่เนาะแปลงเป็นไรแต่ส่วนใหญ่คนก็ในเมืองไทยก็จะเรียกเป็นกิโลแคลอรีนะครับ ผมมีเบซอ m เมตาบอลิกเรทหรือว่าอัตราการเผาผลานพื้นฐานหมายเขาว่ายัางไงหมายเขาว่านั่งหายใจเป็นวันๆเนี่ยทั้งวันเนี่ยใช้พลังงานไปทั้งหมด1,782กิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับถือว่ามากนะครับถ้าเทียบกับอายุขนาดนี้นครับก็อย่างที่บอกควาเมื่อกี้เทียบกับเอชแล้วก็เท่ากับที่10นะครับอ,อันต่อมานี่นะ่าสนใจว่าสนใจคือ VFRVFR คืออะไร visceral fat rating นะครับก็คือไขมันที่สะสมในช่องท้องนะครับเดี๋ยว คลิปถัดต่อไปที่ที่ผมจะพูดถึงเรื่องวิสซิ่ลล์แฟเนี่ยคือจริงก็ยังเคยมีพูดถึงมาบ้างนิดๆหน่นนนอยๆนะครับว่าไขมันที่สะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังแขนนะครับไม่ว่าจะเป็นปีไม่ว่าจะเป็นขาหนีบไม่ว่าจะเป็นก้นไม่ว่าจะเป็นน่องนะครับก็คือถ้ามากไปมันก็ไม่ดีอยู่ดีครแต่ที่มันอันตรายและมีผลมากที่สุดกับสุขภาพคืคอไขมันช่องท้องหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าวิสซิ่ลล์แฟเนี่แหละนะครับผมอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะต่ำนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่แบบ คือกลางๆ,ๆอะ่ะแต่ค่อนข้างจะไปทางตับนะครับอ,อันต่อมาก็คือ,อเมื่อกี้ก็เล่าไปแล้วเนาะท o t a l b ่ d y water อนะครับอันนี้ถ้าเทียบเป็นน้ำหนักอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ผมว่าดูเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะดีกว่านะครับอันต่อมาคือเอ่อ extra c e l l u l a r w a t e r intra c e l l u l a r water คือเซลล์ที่อยู่ในน้ำที่อยู่นอกเซลล์กับน้ำที่อยู่ในเซลล์นะครับคือตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันจะประมาณเท่าหนึ่งะครับคือเราควรจะมีน้ำที่อยู่ในเซล นะครับมากกว่านอกเซลล์ประมาณทึกเท่าหนึ่งนะครับเพราะว่าถามว่าถ้าเกิดน้ำไปอยู่นอกเซลมก็ตัวบวมนะมันก็ถือว่าไม่ดีแหละสุขภาพมันก็ไม่ดีมันผิดปกติอะ่ะใครไปตัวบวมคนมีปัญหาเท้าบวมก็เดินไม่ได้บวมหน้าบวมแขนบวมขาก็ก็มีปัญหาทางนั้นนะครับอันต่อมาก็โดยเป็นเข่าวๆก็ได้ก็คือว่า extra cellular water เทียบกับ total body water ประมาณ3าิเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ก็ดไว้ธรรมดา,าน,นะอ่านสุดท้ายนะครับ ก็อันนี้รูปมันไม่ชัดเจนนะจริงในในตัวแผ่นของมันในตัวหน้าจอมันสามารถคลิกเข้าไปดูซูมก็ไปได้นะครับก็คืออย่างที่บอกดูเรื่องความสมดุลแหละที่สไลด์สัก2อันก่อนหน้านี้ที่ผมมาให้ดูนะครับความสมดุลคือซ้ายซ้ายขวา,านะครับบนล่างนะครับบางคนก็มีเพื่อนๆหลายคนแหละเพื่อนผมนี่แหละคนรู้จักกันนี่แหละออกกาลังกายเล่นข้างบนเนี่ยหนักมากเนี่ยออกกำลังกายบอดี้เวทไอ้ถึงเวทเทรนดิ้งส่วนบนหนักมากตัวข้างบนหนักมากแต่ข้างล่างข้างล่างรีบนิดเดียวนะครับ บางคนเนี่ยโอ้หผู้หญิงบางคนสควอตหนักมากเลยนะขานี่แข็งแรงมากแต่ข้างบนไม่จะเล่นครับก็คือมันก็ไปโตส่วนขานะครับมันก็ไม่บาลานซ์กันนะครับอ่าโอเคก็สุดท้ายแล้วก็คือเอ่ออันนี้คือผมก็คือที่เอามาเนี่ยก็คือม่อยากจะแบ,บ่งปันมาดูว่าโชว์ผลลัพธ์ว่าตัวเองเนี่ยดูแลตัวเองมาด้วยหลักการแบบนี้แนวคิดแบบนี้เนี่ยจริงๆก็แล้วแต่นะบางคนอาจจะไม่ได้เห็นด้วยผมอาจจะไม่ได้คิดเหมือนผมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ใครจะคิดด้วยเห็นด้วยเหมือนผม แล้วอ,อ,อยากจะเอาความรู้ที่แบ่งปันไปแบบใช้ตัวเองก็แล้วแต่นะครับก็น่าจะอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มีมีโจทย์มีความตั้งใจที่อยากจะได้ลักษณะนี้นะครับออกมานะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไอเครื่องอันนี้มันเบสมันเป็นลักษณะเป็นฟิสิกอลอ่ะคือหมายถึงว่าเป็นเชิงกายภาพที่เรามองเห็นนะครับในโนาโค้จริงๆเนี่ยนะตอนนี้ผมก็อยากส่วนตัวผมเองนะผมอยากจะวัดในเชิงชีวเคมีหรือว่าไบโอเคมีคออเนี่ยอีกนะ เพราะว่ามันมันเหมาะมันแสดงถึงมุมอ,อื่นๆอย่างเช่นวัดค่าฮีโมโกลบนเอลวัวัดค่า,า HDL LDL Particle Size ตนะครับไตรกิสรายนี่ก็พื้นฐานเนาะวิตามินดีนะครับสัดส่วนโอเมก้า3กตับโอเมก้า6โอเคไหมแสดงว่าเรา,เาดูแลตัวเองได้ดีขนาดไหนนะครับวัด CRP โปรตีนนะครับก็คือว่าวัดว่า,อ,าออกกำลังกายเยอะเกินไปไหมเครียดเกินไปไหมหรือว่า,อาแ,อแอนตี้ออกซิแดนต์เราเพียงพอกับ ฟีดที่ข้อที่เรามีหรือเปล่านะครับค่าการอักเสบนะครับก็หมายถึงอะไรคือค่าการอักเสบก็คือค่าการอักเสบอ,อ่ะถ้าเรามีการอักเสบแล้วยิ่งการอักเสบเรือรังเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาทุกอย่างเลยนะครับไม่แค่แก่ไม่ได้เหี่ยวอย่างเดียวนะครับออกกําลังกายมากไปก็ไม่ดีนะครับ <S <S ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าในอนาคตถ้าเกิดผมเจาะมาเนี่ยตัวเลขค่าต่างๆที่ผมดูแลตัวเองจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะครับนอกเหนือจากนั้นก็อยากดูเหมือนกันเทโลเมียเป็นยังไไงงงนัทยมเป็แล ต่อโมอกใตเราเป็นไงยังทำงานดีอยู่หรือเปล่านะครับก็มีโอกาสนะครับก็มันทุกอย่างมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้ามีโอกาสก็อยกมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับเผื่อจะได้เป็นประโยชน์นะครับโอเค